วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักย่าเดี๋ยวเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะอะไรครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวของน้องไมค์ครับผมนะน้องไมค์ก็คือประชาชนปลดแอกที่เขานั้นไม่โอเคแล้วก็ไม่เอารัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่เป็นมา8ปี9ปีนะฮะก็ยังหน้ามึนอยู่ต่อได้นะศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นสามารถอยู่ต่อจนถึงปี68ได้สิ่งนี้ก็สร้างความมึนงงไปอย่างมากหลังจากที่มารับตำแหน่งใหม่ก็สร้างวลีเด็ดใหม่นั่นก็คือให้ทุกหน่วยงานนั้นนะฮะเตรียมพร้อมกับการน้ำท่วมแจ้งข่าวสารโดยการให้ประชาชนนั้นใช้ระบบทรานซิสเตอร์นะมันเป็นอะไรที่ว่างงมึนงงมันอย่างมากนะฮะพลเอกประวิตรเอาไปไงฮะก็ถามว่าตำรวจข้างนั้นติดยาจะทำยังไงนะเขาก็บอกว่าติดยาแล้วจะให้ทำยังไงก็คนมาติดยานี่คือผู้นำที่บอกตรงว่าโอ้โหหน้าสนับสนุนเหลือเกินวันนี้มาฟังเรื่องราวของคุณเจ๋งดอกจิกครับผมนะคุณเจ๋งดอกจิกเขาออกมาซัดถึงเรื่องนี้แล้วก็น้องไมค์ซัดถึงเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวไปชมครับตัวไหนที่หาทางช่วยประยุทธ์ให้อยู่รอดละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญขอให้มันชิบหายตายโหงทั้งครอบครัวขอให้มันชิบหายทำมาหากินอย่าได้เกิดได้เงินเท่าไรขอเอาไปรักษามะเร็งให้หมดขอให้มีอันเป็นไปทั้งครอบครัวถ้าไอ้อีนักกฎหมายคนไหนตัวช่วยไม่ช่วยประยุทธ์ดำรงความยุติธรรมตามหลักกฎหมายโดยชอบขอให้มีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุพี่น้องคะเราได้ฟังคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นที่น่าผิดหวังของพี่น้องประชาชนที่พวกเรานับถึง8ได้นะพวกเราใช่ไหมแต่วันนี้เราตั้งคำถามว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญนับ1-8ไม่ได้หรือยังไงว่าประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิบัตินายกรัฐมนตรีมาครบ8ปีแล้วใช่ไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคำถามจากประชาชนและเราก็ยังตั้งคำถามกับศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องครับพวกเราราษฎรที่พวกเราคณะราษฎรที่พวกเราเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องที่พวกเราต่อสู้กันมาอย่างยาวนานข้อหนึ่งนั่นก็คือประยุทธ์ออกไปใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ประยุทธ์ก็ยังอยู่พวกเราก็ยังจะต้องขับไล่ประยุทธ์ต่อไปอีกใช่ไหมพวกเราจะไม่ย่อท้อเพราะว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรประเทศนี้ไม่ใช่ของศาลของบุคคลใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งพวกเราขอพิพากษาว่าประยุทธ์จันทร์โอชานับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมมาแล้วพวกคุณเป็นนายกเถื่อนคณะรัฐมนตรีก็เถื่อนที่นั่งบริหารประเทศอยู่ในประเทศตอนนี้พวกเราราษฎรขอแถลงการจากราษฎรแล้วก็เครือข่ายกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอุ้มนายกเถื่อนพี่น้องประชาชนไทยทั้งหลายบัดนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าบรรดาองค์คาพยพทรราชเป็นต้นว่าศาลรัฐธรรมนูญและรัฐบาลยังสมประโยชน์กันเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจแห่งระบอบเผด็จการเขาวินิจฉัยอันชั่วร้ายของศาลรัฐธรรมนูญในการต่ออายุให้แก่รัฐบาลทรราชนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกยอมรับเนื่องด้วยสถานการณ์ความเป็นนายกรัฐมนตรีของทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาย่อมขาดสิ้นลงนับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเราลำบากตามดำกันมากในการใช้ชีวิตเราพยายามกันอย่างมากในการจะดิ้นรนเอาชีวิตให้เรารอดกันไปได้ในแต่ละวันแต่พวกนั้นทำอะไรคะกินภาษีเรานอนสบายขับรถหรูนั่งรถหรูวันๆเอาแต่แบบนั่งด่าคนนั้นคนนี้ไปทั่วด่านักข่าวไปทั่วด่าประชาชนไปทั่วคนแบบนี้อ่ะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมกลุ่มชนชั้นนำยังคงสนับสนุนให้พวกเขามีอำนาจกันอยู่ต่อไป
ไปได้ทำไมชนชั้นนำถึงไม่เห็นหัวพวกเราประชาชนดำๆที่กำลังดิ้นรนกันอยู่บ้างเราทุกคนเราทุกคนพยายามเอาชีวิตไม่รอดในระยะเวลาตลอด8ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรตั้งแต่เกิดการรับอาหารพี่น้องคะการรับอาหารในทุกๆครั้งทำให้เศรษฐกิจพังค่ะทำให้เศรษฐกิจพังเศรษฐกิจพังไม่พอเมื่อคนที่เข้ามาควบรวมต่อการรับอาหารแล้วควบรวมอำนาจแล้วเนี่ยถ้าเขาเหล่านั้นไม่ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันก็จะดิ่งลงค่ะพี่น้องแบบที่เราเป็นกันมานี่แหละค่ะเมื่อก่อนถามว่าราคาหมูแพงเท่านี้ไหมค่าข้าวแพงเท่านี้ไหมถามว่าเมื่อก่อนค่าไฟแพงเท่านี้ไหมไม่อยากจะพูดเลยว่าที่ค่าไฟแพงอ่ะเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากสัมปทานที่ไอ้พวกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเอื้อให้พวกตัวเองก่อนหน้านี้หรือเปล่ามันเลยเกิดการผลิตไฟฟ้าเกิดการผลิตไฟฟ้าเกินโดยที่ไม่จำเป็นกับประเทศเลยด้วยซ้ำนี่คือภาระที่ประชาชนต้องพบเจอทั้งที่เราไม่ได้ทำทำไมเราต้องมารับผิดชอบผลกรรมที่พวกมันพยายามทำด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดเราไม่เคยได้เรามีแต่เสียแล้วเราก็พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตกันไปเราออกมาพูดเราก็โดนคดีเราออกมาพูดเราก็โดนจับประเทศที่รัฐบาลพยายามปิดปากประชาชนทุกวิถีทางอย่าริอาจมาพูดว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่อยู่ตรงไหนนี่คือที่ของประชาชนอย่าชุบตัวอย่าชุบตัวโดยเอาคำว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นที่บังหน้าเพราะเนื้อแท้ของไม่มีมันคงไม่มีใช่ไหมคะพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้หร
วค่ะถ้าสมมติว่าอำนาจมันถูกจัดสรรมาอย่างดีตั้งแต่แรกไม่ถูกแทรกแซงจากทหารประชาชนก็คงจะอยู่ดีกินดีกันได้อย่างสงบสุขไม่ต้องมีใครมาชะงักเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไม่ใช่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราต้องมารับผลพวงจากพวกกระหายอำนาจเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องโครงการอะไรของพวกเราประชาชนเลยที่ต้องมาแบกรับภาระจากการกระหายอำนาจของพวกชนชั้นนำนี่คือสิ่งที่พวกเราเจอนึกย้อนกลับไปว่าสมมตินะคะสมมติถ้ามีแผนการรับรองดูแลเรื่องสาธารณสุขหรือการขยายสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิการรักษาของพี่น้องประชาชนพัฒนาไปสวัสดิการถามว่าถ้าสมมติรัฐบาลเจอโควิดจะสามารถจัดการได้ดีกว่านี้ไหมหนูมั่นใจว่าได้ดีกว่านี้เขาไม่ทำเลยค่ะพี่น้องเขาไม่ทำเลยเขาด้วยความที่สนใจแต่เรื่องอำนาจนั่นแหละค่ะเลยทำให้วัคซีนกว่าเราจะได้เรานอนรอกันไปตั้งกี่เดือนต่อกี่เดือนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด้านหน้าไม่ได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกตายไปตั้งกี่คนพี่น้องประชาชนเจอโควิดเตียงไม่พอรับการรักษาไม่ทันตายไปตั้งกี่คนใครรับผิดชอบทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาสวมหน้าตั้งแต่ปี57แล้ววางรากฐานของพวกตัวเองและชุบตัวด้วยการเลือกตั้งชุบตัวด้วยรัฐธรรมนูญ60แล้วก็มายืนหยัดอยู่ตรงนี้พลิกแพงกฎหมายของตัวเองไปเรื่อยเพราะว่าพวกตัวเองเป็นคนคุมกฎหมายอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องพบเจอตลอด8ปีที่มันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารสิ่งที่เราจำเป็นต้องพูดอยู่เสมอความสำคัญของรัฐธรรมนูญค่ะทุกท่านทำไมคณะรัฐประหารเข้ามาปุ๊บเข้าถึงฉีกรัฐธรรมนูญเลยเพราะนั่นคือเครื่องมือสำคัญเลยในการควบคุมบริหารประเทศแต่รัฐธรรมนูญ60นี้มันถูกออกแบบอย่างเป็นเสร็จและชัดเจนว่าอำนาจทั้งหมดนั้นจะถูกควบรวมอยู่แค่กลุ่มพวกเขาเพียงเท่านั้นถ้าหากว่าเมื่อใดสถานการณ์เมื่อใดนะคะที่อำนาจตรงนั้นอาจจะแบบไม่ได้เข้าเขากับเขาแล้วหรือว่าเขารู้สึกเสียเปรียบแล้วเขาก็จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ค่ะพี่น้องเปลี่ยนให้ตัวเองได้เปรียบอยู่เสมอและนี่มันคือการแข่งแบบแฟร์เกมนะคะนี่คือประชาธิปไตยจริงๆเหรอคะพูดตรงๆนะคะถ้าคุณประยุทธ์จันทร์โอชามีความสามารถจริงๆนะคะป่านนี้คนเขาคงเลือกคุณเป็นนายกหรือว่าเลือกคุณเป็นส.ส.กันไปตั้งนานแล้วพอเรากลับไปย้อนดูคำวินิจฉัยเมื่อวานแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ้างในการวินิจฉัยเนี่ยก็คือหลังชมแล้วก็ผมนะฮะขอบคุณคลิปทุกคลิปครับผมนะจากพี่น้องประชาชนปลดแอกครับผมนะฮะเราก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะทำยังไงนะฮะจะทำยังไงให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเข้าออกให้ได้มันมีหนทางหรือไม่หรือมันไม่มีเลยนะฮะบอกตรงว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายจริงๆฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมงงมากๆนะผมคนนึงที่เป็นคนที่หลายๆคนคงจะเห็นผมนั้นแต่งเพลงนะประยุทธ์หัวคุดคงจะรู้อยู่แล้วฮะแต่ผมก็ยังมึนงงว่าไอ้สิ่งนี้ทำไมทำอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะคนรักเข้าใจฮะคนรักก็มีเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้ความสามารถของเขาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะความสามารถของเขาจริงๆมันคืออะไรผมก็ยังงงอยู่เอาละสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จะพูดยังไงต่อเอาละฮะรอดูต่อไปฮะว่าผลงานของเขาแล้วก็เขาจะมาสร้างปรากฏการณ์อะไรอีกครั้งหนึ่งให้เราได้ฮาได้ขำกันจินสปานาจอครับปรากฏชมกันตาแล้วกว่านี้ฮะจินสปานาจอกดติดตามตามนักขยาฮะสวัสดีครับ